ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับทำไมต้องทำคู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่กับบอมบีเอลนะฮะวันนี้เราจะมาเขาเรียกไงรีวิวเอสพันอีกแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวมันยังไงวะคือหลายคลิปแล้วนะเอสพันคันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นรีวิวของแต่งมันก็ไม่มีอะไรมากเหมือนที่บอกไว้จะบอกว่าสเปครีวิวก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่เรื่องสเปคแต่แบบก็คือแบบยังไงรถเอสพันอาร์ใช่ไหมเอสพันอาร์คนมันชอบคนมันรู้กันอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะรีวิวไว้เพื่ออะไรแต่พูดกันคร่าวๆ BMW S1000 WS1000 RR นะฮะ S1000 RR คันนี้ปีไหนนะก็10 17นะฮะก็ล่าสุดเลยนะคันนี้ปีล่าสุดก่อนเอ้ยไม่ก่อนดิมันเป็นสีใหม่ด้วยสีเพราะว่าหายากได้ข่าวว่าอะไรนะเอารถเทสไดฟ์มาใช่ไหมวิ่งไปกี่โลนะตอนเอามาจากศูนย์อะรอยเทสวิ่งไปกี่โลนะเป็นไดโน่ไม่แบบรถเทสอันที่เขาเอาไว้ขับเทสอะอันนี้จริงเหรออ้าวไหนบอกรถเทสอะไรของมึงว่าก็อตวันก่อนบอกกูรถเทสแล้วบอกว่าทนรอไม่ได้ก็เลยเอามาเลยว่ะไม่แต่ที่ว่าทนรอไม่ได้คือที่แรกจองสีไทยแต่มาช้าก็เลยเอาสีนี้แทนก็คือตอนแรกจะเอาไทยคันเลอร์แต่ว่าช้าเกินแล้วสีนี้อ๋อรถเทสนี่มันใครวะไม่ใช่คนนี้นี่ว่ะช่างมันเถอะครับก็คันนี้อย่างที่รู้กันว่าเป็นตัวพัน999ซีซีนะฮะ999เลยเก้าไม่มาอยู่ประมาณ199ตัวรู้สึกปริมาตรก็999ลูกความตัวบอกสูบ80มิลหรือเปล่าหรือ90มิลแล้ววะฮะอะไรอ่ะ80.5 decibel A มันมันคืออะไรเกียร์ IL อะไรวะ AA I อะไร 35.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่คอเกียร์2ก็เดี๋ยวมาดูข้างหน้าว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูถ้าเกิดเราขับได้เราจะขับนะครับถ้าล้มเราจะจ่ายก็มีชิวเหมือนเดิมแล้วก็มีติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมไปตรงนี้เป็นถ้านายกลัวนายออกจากแก๊งเราไปเลยนะครับกลัวใครครับถ้านายกลัวเมียฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น M Racing เหรอ M อะไร Magical Racing Worldwide นี่ฮะได้มาจากไหนนี่คืออุลตร้าแมนได้มาจากไหนร้านบอยเหรออ๋อของเราเซ็ตเด็กมาติดของไม่หายไม่รู้ไปไหนแล้วอ๋อไม่หายเอาเซ็ตเด็กของเราเซ็ตเด็กมาติดคือจริงๆเดี๋ยวเอาให้หมดคันก่อนก็มีชิลเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่เป็นสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ก็สูงเท่าไหร่นะร้อยหนักอ่ะหนักเท่าไหร่น้ำหนัก165หนัก61ทำไมหนักกว่ากูอะก๊อตขี่ได้แต่ว่าปัญหาคือคนเล็กๆที่ขี่ได้ไม่ใช่เพราะว่าอยู่ๆนี่คือมาออก S1000 เลยนะคือไล่ตั้งแต่125 150 300ไป ZX Z800 ZX10 แล้วก็มาคันนี้ฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆตัวเตี้ยออกปุ๊บขี่ได้เลยไม่ใช่ก็อะไรนะเมื่อกี้บอกมาไม่มันก็ไม่ใช่ปัญหามันตัวเล็กตัวใหญ่มันอยู่ที่ใจล้วนๆอะเดี๋ยวจริงมันก็อยู่ที่ใจเหมือนแบบคือเหมือนจะขี่คือมันต้องอาศัยแบบยังไงต้องลองค่อยๆไต่มาได้ลองค่อมอะไรงี้เหมือนก่อนหน้านี้ที่ผมลองค่อมดูครั้งแรกนะหนักชิบหายแต่พอลองค่อมแบบอาศัยแบบค่อมทุกวันอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งอะไรงี้ครับก็เริ่มชินกับน้ำหนักแล้วอยู่ดีๆมาจับเป็นพันเลยนี่ก็ไม่ไหวเรียบร้อยล้มแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงแฮนด์ครับองศาการเลี้ยวอยากบอกว่ามันหักได้ไหมหักสุดได้ยังไงอยากบอกว่ามันแคบมากแคบโคตรคือแบบนี้อยู่ในติดเลยเนี่ยคือแคบมากจับให้ดูนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเหตุผลว่าทำไมซูเปอร์สปอร์ตตัวพันต้องตีโค้งกว้างๆนะครับเพราะมันแคบจริงๆดูคือเล็กๆแล้วดูร้อนนะนี่คือหันสุดแล้วนะแค่นี้เองแค่นี้เองเล็กๆนี่ไปไม่ได้เลยเมื่อก่อนต้องเลยไป
ต้องไปตีวงไกลมากเมื่อก่อนนึกว่าอะไรอะล้อแบบเขาเอียงไว้นิดหน่อยแล้วมันจะสวยสวยกว่าเอียงหมดแต่จริงๆคือเอียงหมดแล้วมันเอียงได้แค่นี้นะครับก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าสติ๊กเกอร์เอเลียนเอเลียนเออไม่มันก็มีอยู่แล้วนะซื้อมาติดทีหลังมีแต่มันตำแหน่งเดียวหมดเลยซื้อมาติดทีหลังถามไม่ก็ดูไหมเอ็ดพันอานี่เขาติดตรงนี้หมดเลยนะที่เห็นมาทำไมเขาชอบติดอ่ะมันตามันเหมือนอะไรเนี่ยมันเท่อะแล้วแต่ละคนชอบบางคนก็ติดสองดีสองดีคนดีกับสเตอร์เราเดี๋ยวเปลี่ยนไปใส่ช็อตตี้แล้วใช่ไหมใช้เอ็ดพันนี่กับเอ็ดพีโฟนี่พีอาร้อนนะฮะคือคอเป็นคอเดิมแล้วมาสลิปออนเป็นเอฮาเดี๋ยวน้องเขาจะเปลี่ยนไปใส่ฟูลช็อตตี้ละอันนี้ร้อนไปหน่อยอะไรนะ FP4 ให้มันเหมือน S1000 ที่อัพอีกขั้นเอาไว้ลงสนามได้ด้วยแต่ยังวิ่งบนถนนได้กึ่งกึ่งคือไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่าเขารู้กันอยู่แล้วก็พี่เกือนี้เขาไม่ได้ให้มานะภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรวะS1000 คันนี้เป็น S1000RR ที่ใช้คุ้มที่สุดนะครับจะมีรอยเขาเรียกว่าอะไรภาษากลางขี้เกลือไม่เขาขี้เกลือจริงอ่ะไม่รู้ว่ากรุงเทพเขาเรียกอะไรแต่แถวบ้านเรียกว่าขี้เกลือถ้าเหมือนกันก็เหมือนกันฮะดีไซน์ถักนี้เปลี่ยนหรือว่ามาแบบนี้มาแบบนี้แล้วเป็นสายถักเดิมร้อนร้อนร้อนที่ดิสนะฮะจะมีรอยสนิมนะครับเดี๋ยวซูมชัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือคันนี้เน้นใช้งานครับดีออกมาใช้ทุกวันเลยว่างั้นไม่ได้ซื้อมาจอดแล้วก็ล้างให้เนี้ยบไม่ครับคันนี้ใช้วันก่อนไปลุยน้ำทะเลตอนไปปลายแหลมไม่ล้าง5วันก็ผลที่ออกมาคือก็คือขี้เกลือตรงอ่างน้ำมันข้างล่างครับเพียบมองไม่เห็นตัวนี้เพียบเลยเห็นไหมเป็นไงล่ะยางก็สู้ก็นะฮะบอกลาสู้หลายคนตั้งใจนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะก็ดูแลแล้วแต่ว่ายังไงดูแลแล้วบางจุดมันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นก็คือเหมือนกับกว่าจะได้ล้างใช่ไหมกว่าจะว่างไม่ได้ล้างก็5วันไม่ใช่ว่าขี้เกียจล้างใช้อย่างเดียวนะครับมาเลยครับจะมาเลยนะครับปามาแล้ว2รอบปามาแล้ว2รอบนะครับยางยังเหลือเยอะนะถ้าเปลี่ยนก็บอกแล้วกัน100เท่าไหร่109อ่ะคือยางเกือบมากครับ109หรือยางเดิม200ว่ะคุ้มที่สุดแล้วลอสโซ2เหมือนของอาจารย์ไงใช่ลึกด้วยนะนี่แบบกดอย่าไปกดมันสิเดี๋ยวรั่วเข้าไปทีเดียวหายปึ๊บเอาละครับสำหรับอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเกิดจะขับวนรอบเล็กๆอย่างนี้จะได้ไหมนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปครับมาลองขับ S พันอาดูครับไฟติดเองด้วยนะทำไรมันเห็นหมดจริงอ่ะสารุปคือขับอันนี้คือขับกระเป๋าเกกะเอาออกไหมยาพี่นัทเหรอเดี๋ยวเอกานักใช่ไหมเอาไปไหนเอกานักใช่ไหมเอาไปตั้งจะโยนไปไหนล่ะรู้สึกเกร็งๆยังไงไม่รู้อ่ะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอไปเสียวไง
เดี๋ยวลองเชิงดูก่อนพูดไปด้วยมันคงไม่ได้ยินมันแบบยังไงแฮนด์หมอนะครับจับร่างโชคคือหมอมากแล้วก็ร้อนมากตอนนี้ถ้าเกิดไม่ใส่กางเกงยีนมาคือจะร้อนมากแล้วก็เกร็งมากมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากแต่มันเกร็งเอาละตอนนี้ทำไมต้องเอาละฮะตอนนี้ด้วยวะทุกคลิปเลยนะมีแต่เอาละฮะแล้วก็ตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นคลิปครับวันนี้เราจะมาทำคลิปขับ S1000 กันใหม่เพราะเนื่องจากคลิปที่แล้วขับไปแล้วแล้วก็ควิกชิปไม่ดังเพราะว่าไปผ่อนไปดูในคลิปแล้วผ่อนคันเร่งแล้วก็เสียงก็ลมเข้านะครับไม่ได้อัดไมค์แยกเดี๋ยววันนี้จะอัดไมค์แยกแล้วก็มาฟังควิกชิปกันทำไมต้องยืนดูอย่างนั้นไปรอร้านสตันก็ได้ไปครับโอ้ยอย่า165หนัก40หนัก54นะครับขับ S1000 ได้ไหมก็ดูคลิปนี้เอาแล้วกันครับดูคลิปนี้แล้วคุณจะรู้นะฮะว่าขับ S1000 ได้ไหมสตาร์ทแล้วครับดีต่อใจแล้วควิกชิปเมื่อกี้เสียงแบบว่าโคตรไดในคลิปจะได้ยินควิกชิปมากไหมนะครับแต่ว่าในหูผมตอนนี้เนี่ยได้ยินเยอะคือฟังรู้เลยว่าควิกชิปทำงานถ้านั่งคือหมอบแบบซูเปอร์สปอร์ตหมอบแบบโคตรไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้ก็มากันหลายครั้งแล้ว
เราไม่รู้ว่าจะจอดตรงไหนดีนะครับในขณะที่เขาจอดกันแบบจอดไหนอ่ะจอดไหนนะจอดนี่กดเลื่อนเองนะกดเลื่อนเองนะเลื่อนเองนะเออเลื่อนเองได้โตแล้วฮะเอ้าติดโผนี่นะครับโผนี่แหละจะสู้ปลาทูเราได้ฮะไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วครับเมื่อกี้ได้ยินไหมควิกชิปทีนี้ควิกชิปใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้นี่ควิกชิปเลยใช่ไหมได้ยินไหมเอ้าใช่แหละเพราะว่าคือเกรงไว้เลยมือขวาโผนี่ครับเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวแล้วครับซึ่งบ่งบอกว่าเจ้าของดูแลน้องได้ไม่ดีพอควรไปตายก็เดี๋ยววันนี้ตัดคลิปไว้แค่นี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้า